ก็ตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วนะตั้งแต่ปีหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนเลยว่าจบปุ๊บเนี่ยจะไปทำงานโรงพยาบาลชุมชนแน่นอนสนุกกับมันมากกว่าค่ะสนุกแล้วก็ชอบคุยกับคนไข้เวลาคุยแล้วก็จะได้เรียนรู้อะไรไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะค่ะเราไม่เคยรู้สึกว่าเราเสียสละเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโชคดีของเรามากเลยที่เราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกอย่างโอ้ชีวิตมีความสุขจะตายคือโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราทำงานสิ่งหนึ่งเราอยู่ตรงไหนตรงนึงเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราเสียสละเพื่อจะทำตรงนั้นเนี่ยเราจะเรียกร้องมากเลยแต่ถ้าเขาย้อนกลับไปเขาต้องคิดว่าที่แห่งที่นั่นอะให้งานคุณทำนะให้เงินเดือนคุณจะให้อะไรเขาตอบแทนเนี่ยทำงานเนี่ยเรียนจบมาอย่างนี้นะมีเงินเดือนอย่างนี้นี่ภาษีชาวบ้านนะจะทำอะไรให้ชาวบ้านได้บ้างก็เป็นเภสัชกรธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่าเราอยู่มานานแล้วเราก็คุยเล่นกับชาวบ้านจนคุ้นเคยค่ะคืออยู่ที่ด่านซ้ายเนี่ยเดินไปไหนก็มีคนรู้จักเดินไปไหนก็มีคนชวนกินข้าวชาวบ้านมาก็เอาผักมาฝากก็เลยเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าไม่มีเงินสักบาทด่านซ้ายเป็นที่เดียวที่เราจะไม่อดตายเราเองเนี่ยกลับรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณคนด่านซ้ายคือเราแล้วในทางเดียวกันคนด่านซ้ายเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นหนี้บุญคุณเราเพราะว่าคือหนึ่งเขาก็คงแบบรู้สึกว่าเราเนาะหมอก็เป็นอยู่เนาะครอบครัวอุตส่าห์แบบมาไกลบ้านมาช่วยเหลือเขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอมันรู้สึกอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำอะไรให้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเข้าใจในวิชาชีพนี้ดีจริงเนี่ยถ้าสามารถแนะนำคือให้คนเดินเข้ามาแล้วไม่ต้องกินยาได้เนี่ยถือว่าเป็นยอดของเภสัชกรแต่ทีนี้พอกระแสทางเรื่องตะวันตกเนี่ยมาเยอะคนก็เลยเข้าใจว่าเป็นอะไรก็ต้องกินยาก่อนทีนี้ยาเนี่ยมันมีทั้งคุณและโทษบางทีเราไม่ค่อยรู้หรอกเรื่องโทษจะรู้สึกแต่ว่าคุณทีนี้บ้านเราคือคนไทยเนี่ยก็บริโภคยาเยอะมากคือแล้วง่ายไงคือมาดูแลตัวเองอาจจะใช้เวลาใช้สมุนไพรอาจจะใช้เวลาแต่มาถ้าได้ยาจากโรงพยาบาลเนี่ยกินปุ๊บหายปั๊บคือเผอิญตัวเองเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้ายเนี่ยในฐานะเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยค่อนข้างนานเราก็รู้สึกเหมือนกับคนด่านซ้ายเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเราอะทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยอยากให้เขาทานยาหรอกถ้าเมื่อไหร่ได้จ่ายยาที่ในโรคที่ป้องกันได้เราจะต้องแถมการปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้เขาต้องมารับยาในโรคเดิมอีกบางทีไปห้ามเขาเลยเนี่ยไม่มีความสุขกลายเป็นเครียดทีเนี้ยเพราะนั้นจริงๆแล้วก็ต้องให้เขามีความสุขบ้างก็ทานห่างลงหน่อยได้ไหมแทนที่จะทานทุกวันก็เว้นหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถรู้พึ่งตนเองได้ด้วยแล้วก็เราก็จริงๆเราก็ไม่อยากให้เขากลับมารับยาอีกอ่ะคือถ้าไม่เปลี่ยนทัศนคติความเชื่อเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเขาไม่ได้ไม่มีทางเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ต้องให้เขาเห็นจริงแล้วก็ต้องอาศัยการพูดบ่อยๆการอธิบายแล้วก็สำคัญคือคนพูดต้องเป็นคนที่เขาเชื่อด้วยนะเพราะฉะนั้นการสร้างศรัทธาการอยู่ในพื้นที่นานการคุยกับเขาบ่อยๆการที่เขารู้สึกว่าเราห่วงใยเขาจริงๆเนี่ยคำพูดของเราจะมีผลมากซึ่งบางทีบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยวิชาการมากเกินไปนะคะเขาชาวบ้านเขาไม่ได้มันไม่ตรงกับวิถีชีวิตของเขาอ่ะเขาก็ฟังไปอย่างนั้นแหละกลับไปบ้านถามทดสอบข้อสอบเขาทำได้นะแต่กลับไปบ้านเขาไม่ได้ทำอย่างที่เขาตอบมันขึ้นกับว่าความสำคัญในชีวิตเขาตอนนั้นอ่ะเขาคิดอะไรอยู่เพราะนั้นคือบางทีเราต้องจัดสมดุลให้เจอค่ะว่าระหว่างปัจจัยอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องวิชาการที่เป็นเรื่องยาเลยเนี่ยเป็นปัจจัยทางสังคมทางชีวิตเขากับปัจจัยที่เป็นผลข้างเคียงของยามียามากเกินไปคนไข้มีความเชื่อทัศนคติเช่นกินมากเกินไปกลัวเมาก็เลยไม่กินบางคนได้ยาเยอะไม่ชอบก็แล้วแต่ก็ไม่ได้มันไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวกันเสมอไปในคนไข้แต่ละคนมันเป็นปัจเจกมากๆนี่ถ้าเกิดว่าคนทำงานไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็ลำบากค่ะจะเป็นทุกข์มากเลยคือการรู้ตัวเองเป็นสิ่งสำคัญสมมติว่าช่วงนี้ภาวะจิตใจอารมณ์เราไม่ค่อยดีละมีความเสี่ยงที่จะหงุดหงิดใส่คนไข้ก็อาจจะต้องเลี่ยงค่ะคือถ้าเราคนที่ทำงานบริการอย่างเงี้ยคือถ้ารู้คือมันเราจะห้ามไม่ให้เขาหงุดหงิดก็ไม่ได้เนาะเพราะนั้นสิ่งสำคัญในส่วนตัวคิดว่าการรู้ตัวว่าตอนนี้หงุดหงิดแล้วนะตอนนี้ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณเลี่ยงไปทำส่วนอื่นที่จะไม่เกิดความเสี่ยงที่คุณจะ
ตวาดคนไข้อ่ะก็ถ้าทำได้ก็ดีนะเข้าไปแรกๆน่ะ1ลูกน้องไม่ยอมรับโดนป่วนผู้อำนวยการไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยรับรองว่าเจอทุกคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การปรับตัวด้วยเราเป็นเด็กเมืองก่อนเนาะถ้าเรามองพวกนี้เป็นความท้าทายก็ไปได้ค่ะถ้าเราปรับมุมมองทัศนคติชีวิตไม่ได้ว่าแบบเอาหน่าคือเราพยายามเต็มที่แล้วนะตอนนี้เราทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วทุกไปตลอดชีวิตถ้าใครที่เป็นเด็กเรียนแต่อยู่ในห้องไม่เคยทำพวกนี้เลยนะจบไปจะมีแต่วิชาการอย่างเดียวก็จะมีปัญหาเรื่องการประสานงานกับคนอื่นเรื่องทัศนคติวิธีคิดแล้วคนพวกนี้ก็จะหงุดหงิดมากเวลาเจอคนไข้กินยาไม่ถูกอ่ะแต่พวกนี้เวลาฝึกงานก็สำคัญนะคะคือสมมติจบไปสมมติว่าเรียนประมาณปี3ปี4มันจะมีไปฝึกงานโรงพยาบาลชุมชนใช่ไหมก็ไปเห็นรุ่นพี่ได้ไปเจอคนไข้จริงๆไปเจอความจริงแห่งชีวิตอ่ะเวลาเราจะให้ความรู้คนสอนคนอ่ะมันไม่ใช่ทื่อๆมันต้องมีวิธีสื่อสารมีกุศโลบายมีกลยุทธ์อ่ะที่จะทำให้เขาเข้าใจเป็นการประยุกต์เอาคือทำยังไงให้เอาวิชาการเนี่ยออกมาคือให้ย่อยให้ชาวบ้านรับรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็การช่วงที่เป็นนักศึกษาพอดีเป็นเด็กค่ายไงคะไปออกค่ายแล้วก็ไปเห็นคือการไปเห็นความยากอ่ะไปเห็นคนทุกข์ยากคนลำบากนั่นแหละแล้วมันก็จะฮิวแมนไนซ์เองเนื่องจากเราอยู่ในสายสุขภาพเนี่ย เรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเนี่ยคิดว่าต้องมาเป็นเรื่องหลังคืออยากให้จรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยมาก่อนเป็นเรื่องแรกคุณก็ไม่ตั้งเป้าว่าคุณต้องการรวยและได้เงินเยอะแต่คุณต้องการบริการสุขภาพให้คนมาหาคุณแล้วมีสุขภาพที่ดีขึ้นหายจากโรคแล้วเรื่องเงินทองต่างๆมันจะตามมาเองอะค่ะเชื่อถ้าเรามีคุณธรรมมากพอเราสามารถประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมได้นะคะแล้วก็สิ่งที่อยากฝากมากๆเลยก็คือเรื่องแขวนป้ายคือเป็นจุดอ่อนของวิชาชีพอย่างมากเลยแล้วก็มันทำให้อายอะคือเป็นความน่าอับอายของวิชาชีพถ้าเกิดว่าเรายังแขวนป้ายกันอยู่นะยังเลิกพวกนี้ไม่ได้เด็กๆเนี่ยหรือเยาวชนที่ตั้งใจจะเข้ามาเรียนเป็นเภสัชกรมาเรียนคณะเภสัชศาสตร์เนี่ยคือต้องขอทำความเข้าใจว่าคืออย่าเข้ามาเรียนเลยถ้าคุณคิดว่าวิชาชีพนี้คือทำว่าเป็นวิชาชีพที่ทำเงินได้มากตอนนี้ก็คือว่ามีเยอะที่มาเรียนเพราะได้เงินดีมันก็เลยมีปัญหาเนี่ยค่ะคือต่อกันมาเรื่อยๆ